สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประมวลภาพคืนที่2โรเบิร์ตสายควันนักร้องลูกทุ่งดังปล่อยโฮรันซาร่าเรียกได้ว่าเป็นคืนที่2แล้วสำหรับงานสวดพระอภิธรรมศพโรเบิร์ตสายควันหรือไพฑูรย์พุ่มรัตน์ที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย54ปีด้วยวัณโรคปอดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่19กันยายนเวลา 22:10 นสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวคนใกล้ชิดพี่น้องในวงการตลกและแฟนคลับอย่างมากซึ่งทางเพื่อนๆและครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา6คืนที่ศาลา1วัดสุทธิสะอาดนิมิตใหม่31โดยคืนนี้จัดสวดเป็นคืนที่2ทางเพื่อนๆบริษัทโจ๊กเกอร์ Family ที่มีนักคอมชวนชื่นตักบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่นรวมถึงเพื่อนๆชาวตลกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันในคืนนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตรวมถึงลูกๆและญาติยังคงอยู่ในอาการเสียใจต่อการจากไปของคนรักเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าโรเบิร์ตจะด่วนจากไปเร็วมากขนาดนี้ทุกคนที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมต่างมากันด้วยใจเพราะตอนที่โรเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นที่รักของทุกคนสร้างเสียงหัวเราะให้กันมาตลอดโดยเพื่อนๆที่มาร่วมงานสวดในคืนวันนี้อาทิคริสหอวังแจ็คแฟนฉันตั๊กบริบูรณ์พร้อมครอบครัวนาคอมชวนชื่นนุเรกกากาจอยชวนชื่นเรือเพื่อมกจกโนตเชิญยิ้มจตุรงมกจกรัศมีแขฝาเกือร้อนเบิ้ลปฐุมราชนกวนิดาตีดอกสะดาวแอนนาชวนชื่นโยงเชิญยิ้มแบงแบล็กวานิลาพร้อมด้วยไอณพัชรินและคนอื่นๆอีกมากมายกำหนดสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนเวลา19นาฬิกาและจะชาปนกิจในวันที่27กันยายนเวลา17นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ